เอ้าไม่มีถามเลยเหรอแล้วลุงก็ไปต่อไม่ได้นะเอ้าไม่สงสารลุงมั้งเลยเหรอเพิ่ง3:01เองใช่ไหมครับยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเอามาแล้วเรามาจิตเอาถอดเรามีจิตใจระดับใดเราก็จะเจอคนที่มีจิตระดับเดียวกันเช่นจิตใจเราสูงก็เจอคนจิตสูงจิตใจต่ำมัวหมองก็เจอคนจิตต่ำประมาณนี้ได้นะมันเข้ากลุ่มกันใช่มันคนเดียวกันก็ไปด้วยกันได้เห็นด้วยนะตัวนี้เห็นด้วยผมว่าระยะนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องจิตดีกว่าครับเอาเรื่องใจนะกายใจธรรมดาเนี่ยจิตเล่าไว้ก่อนผมว่านะถ้าหากว่าเรื่องจิตเนี่ยถ้าหากว่าตัวเองนะไม่เห็นด้วยตัวเองผมว่าอย่าเพิ่งพูดดีกว่าเพราะพูดปุ๊บมันได้แค่ภาษาแล้วมันก็ไม่แล้วก็ไม่ตรงกันด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากายส่วนกายใจส่วนใจจิตส่วนจิตคำว่าจิตใจเนี่ยมักจะพูดควบกันก็จำภาษากันมาหรอกจำภาษามาตลอดพูดควบกันมาตลอดเท่าที่ฟังนะตรงนี้แหละครับที่มันไปต่อไม่ได้เพราะไปสรุปว่าจิตกับใจคือสิ่งเดียวกันมันไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับย้ำด้วยนะครับไม่ใช่แน่นอนมันก็คนละคำอยู่แล้วจิตใจกายไอ้ที่มันจับแยกกันยากเพราะว่ามันเป็น3 in 1ของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันยากตรงนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่แบบไร้รอยต่อด้วยนะไม่มีรอยต่อเลยใช่ไหมครับทีนี้การที่จะไปรู้ไอ้ที่มันขาดตอนนะระหว่างใจกับจิตขออภัยระหว่างใจกับอะไรต่อกันต้องได้เรื่องจิตครับต้องได้เรื่องจิตหรือที่ลุงพูดเสมอว่าอะไรใจต้องหยุดทำงานตอนรายการก็บอกแล้วเนี่ยเป็นคลื่นมันจะหยุดทำงานนั่นแหละฮะจะได้จิตเลยเป๊ะเลยครับมันอัตโนมัติครับผมเป็นจุดอัตโนมัตินะครับก็ต้องบอกตามตรงยากครับที่จะได้นะครับยากในระยะนี้เอาความเข้าใจรอวันเข้าถึงมันพัฒนาไปเองครับแต่ขอให้เข้าใจให้ได้ซะก่อนว่ากายส่วนกายใจส่วนใจจิตส่วนจิตต้องแยกคำก่อนนะครับไม่งั้นก็ปะปนอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะจำแนกได้นะครับจิตคือความสว่างอย่าลืมเราจะเห็นความสว่างในขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดหนึ่งในความมืดก็คือปิดไฟใส่กรอนที่บ้านท่านนะปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยอยู่ในความมืดทั่วไปก็ใช้ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าจะมืดแบบธรรมชาติต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำนะครับนั่นมืดสงบเสงี่ยมไอ้สงบสงัดด้วยครับมืดแบบนั้นมืดอย่างที่เรียกว่าสัปปายะอย่างยิ่งยวดนั่นคือมืดของจริงแท้โดยธรรมชาตินะครับเพราะเข้าไปอยู่ในถ้ำมันจะไม่มีลมมีแต่อากาศไม่มีลมพัดผ่านนั่นเองใช่ไหมมันสงบสงบสงัดแต่ในถ้ำมันก็ต้องเย็นนะครับเข้าถ้ำต้องใส่เสื้อกันหนาวหน่อยนะครับผมเรียกว่าถ้ำเป็นมันจะเย็นจะหนาวถ้าถ้ำตายคือร้อนหลังๆมานี่มีแต่ถ้ำตายเยอะเลยมีผู้คนเข้าไปอยู่ในถ้ำมีผู้คนก็เปิดไฟ
ปิดไฟนีออนเนี่ยครับอยู่ในถ้ำนั่นแหละครับถ้าเปิดปุ๊บมันจะไปแหละมันจะไปทําให้ความชื้นในถ้ำนี่หายไปหายไปก็คือถ้ำแห้งนั่นเองครับสุดท้ายถ้ำก็เลยแห้งถ้ำแห้งนี่คือถ้ำตายนะครับไอ้ถ้ำบ้านเมืองเราถ้ามีที่ไหนก็มีแต่ถ้ำตายถ้ำตายนี่คือความอะไรความแห้งแล้งก็จะเกิดขึ้นถ้าผมเป็นอะไรนอกเดี๋ยวนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมช่วงอะไรผมจะสั่งปิดถ้ำทุกถ้ำเลยนะครับไม่ให้มีไฟเข้าไปในถ้ำไม่ให้มีห้ามเด็ดขาดเลยนะครับและจะฟื้นฟูประมาณ10 ปีที่ฟื้นฟูได้แต่กลับมาที่เดิมอย่างเร็วนะฮะทำลายมันง่ายแต่มันจะกลับมาที่เดิมมันจะยากทำลายแค่ปีเดียว2 ปีก็หมดแล้วหมดความเย็นแล้วปีเดียว2 ปีเปิดไฟในถ้ำกว่าจะกลับมาที่เดิมไม่ใช่เวลาเกินกว่า10 ปีแต่ทั้งหมดก็ต้องอะไรทำความสะอาดถ้ำก่อนครับอย่างถ้ำอะไรหน้าที่อะไรที่ราชบุรีอำเภอดำเนินหรือเปล่าอำเภออะไรถ้ำจอมพลอำเภออะไรนอกจังหวัดราชบุรีนะครับอำเภออะไรพี่ใครจำได้ใครรู้มั่งอยู่กลางเมืองเลยนั่นถ้ำเดียวไอ้โทษภูเขาลูกนะอยู่กลางเมืองเลยนะจิตไม่ใช่สสารนะครับจิตไม่ใช่สสารจิต